逃げようなんて思わないでよね。雨描きがたし、太陽に邪魔をするな。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมปณิธานแห่งคมดาบซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่6กันแล้วในส่วนของวันนี้เนี่ยครับบอกได้เลยว่าเป็นด่านที่บันเทิงพอสมควรนะฮะเราก็จะอยู่กับด่านสุดท้ายด่านหน้าทะลวงศึกซึ่งในครั้งนี้เนี่ยจะมีบัฟอยู่ด้วยกัน3อย่างนะครับอย่างที่1เลยก็คือโบนัสการรักษาเพิ่มขึ้น 40% อย่างที่2นะครับเมื่อตัวละครได้รับการรักษาแล้วพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา8วินาทีโดยที่บัฟตัวนี้นี่สามารถซ้อนทับได้มากสุดเลยคือ3ขั้นนะครับแล้วก็อย่างที่3นะเราก็จะมีตรงส่วนของพลังวิญญาณอยู่ตลอดการท้าทายด้วยซึ่งก็จะเป็นพลังสีขาวคล้ายๆกับในส่วนของวันแรกๆนะครับหลักๆเลยก็คือพอบัฟเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามพกตัวฮิลเลอร์ที่ฮิลดีทีหน่อยนะครับอย่างเช่นเหยาเหยาบาบาร่าเนี่ยครับก็พกมาได้นะทีนี้ในเคสของตัวมอนสเตอร์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยแพ็กกันเหนื่อยหน่อยเพราะเป็นมอนที่มักจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะแล้วก็มีบางตัวที่จะเดินถอยหลังด้วยนะครับเวลาโจมตีนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับทีมที่ผมใช้ผ่านในวันนี้ที่เอามาให้ดูนะครับก็จะเป็นฝั่งของตัวทีมไฮเปอร์บูมนะโดยที่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะแปลกๆหน่อยตรงส่วนของตัวละครที่ผมใช้เนี่ยครับก็จะมีฝั่งของตัวเวนติชิโนบุชิงชิวแล้วก็ไนดะนะครับก็จะเป็น4คนนี้ทีนี้ตรงส่วนของผมเนี่ยครับในเคสของเฟสแรกโผล่มาแล้วก็จับรูปเข้าไปก่อนเลยนะครับด้วยความที่เป็นเวนติเนาะเราก็จะรูปได้ดีเลยแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ระวังนิดนึงคือหุ่นพวกนี้ครับมันจะมีสกิลที่กระทุ้งพื้นอยู่ถ้าสมมติเราไปโดนเนี่ยเราจะโดนสตันยาวๆประมาณ3วินะครับหลุดไม่ออกเลยนะก็ระวังกันนิดนึงนะครับทีนี้เฟสที่2ผมก็ทำซ้ำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเวนติเนี่ยพอผมเล็งเสร็จปุ๊บเขาเล็งไปโดนเป็นมอนสเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้ถ้ารวบโดนทั้งหมดก็จะดีมากนะแต่บอกเลยว่ามันรวบยากมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยไปแล้วมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยจะเคลื่อนที่ด้วยนะครับแต่เวลาเขาเคลื่อนที่เนี่ยตัวส่วนของหุ่นเนี่ยครับเขาจะเคลื่อนที่ถอยหลังนะฮะผมก็เลยยืนเป็นฝั่งตรงข้ามกับฝั่งของตัวอีกตัวหนึ่งไปเลยเพื่อที่จะให้เขาถอยไปชนกันนะนี่ก็พอลบรอบที่2นี่เราก็ลบได้ที่เหลือเราก็ตีจนกระทั่งเขาแตกพ่ายไปนะครับทีนี้ไปกันต่อกับตรงส่วนของเฟสที่3เฟสที่3นี่ก็จะมีหุ่นที่อยู่เฉยๆอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับไม่ค่อยเคลื่อนที่อยู่ฝั่งขวาใช่ไหมผมก็ใช้วิธีเดียวกันเลยก็คือเอาเวนตินั่นแหละรวบก็จะเซฟนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคนอื่นรวบเนี่ยก็ยังพอได้อยู่แต่ประเด็นก็คือเจ้าหุ่นรถเคนเนี่ยครับมันค่อนข้างจะแว้นแล้วก็มีการโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับถ้าใครมีติดชิงชิวแบบผมก็ระวังนิดนึงนะบางทีอาจจะโดนแช่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเอาพลังวิญญาณที่อยู่ข้างกันนะฮะเข้ามาแล้วก็ตีเขาได้นะอาการแว้นของเขาเนี่ยครับก็จะน้อยลงไปนิดหนึ่งโอเคไหมทีนี้เข้าสู่สเตจ4ครับผมก็จะทำซ้ำแบบเดิมเลยก็คือการรวบตรงส่วนของมอนสเตอร์แล้วก็ทำการโจมตีใส่เข้าไปนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าระหว่างอัดผมลองไปประมาณอยู่เกือบ10รอบเหมือนกันนะครับกว่าจะได้ฟุตเทจนี้เนื่องจากว่าตัวละครอื่นเนี่ยพอจับมารวบแล้วบางทีมันจะมีจังหวะที่รูปแล้วไม่ค่อยไปอยู่นะครับก็เลยจบสุดท้ายที่เวนตินะซึ่งถ้าสมมุติเป็นตัวอื่นเนี่ยอาจจะใช้เวลาหนึ่งนะครับแต่หลักๆเนี่ยแนะนำให้เอาตัวรูปมาสักตัวหนึ่งชีวิตก็จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างในคลิปที่เห็นนี้เนาะผมก็เลือกเป็นเวนติที่เหลือเนี่ยครับก็หาบอสคิลเลอร์ก็ได้นะครับอย่างพวกโยอิมิยะฝั่งของตัวละครอย่างตัวฮูเต๋าเงี้ยก็เล่นได้นะครับถ้ามีดาเมจไหวนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันในส่วนของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้เราก็จะอยู่ที่70ปราโมทเจมและแน่นอนนะครับด้วยความที่เป็นด่านสุดท้ายของกิจกรรมแล้วผลสรุปรวมทั้งกิจกรรมเนี่ยเราก็จะได้อยู่ที่420ปราโมทเจมตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ